สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกับคุณครูหน่อยอีกเช่นเคยนะคะในรายวิชาวิทยาศาสตร์ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในครั้งที่แล้วเด็กๆเรียนเรื่องอะไรกันไปคะใช่แล้วค่ะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแล้วเด็กๆบอกคุณครูหน่อยได้ไหมคะว่าแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคืออะไรแต่ถ้าเด็กๆตอบไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูหน่อยจะทบทวนให้อีกหนึ่งครั้งค่ะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปทบทวนกันเลยค่ะแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นแต่เป็นเสียงที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติตัวอย่างแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเสียงน้ำตกเสียงฝนเสียงคลื่นเสียงลมเสียงฟ้าร้องเป็นต้นและเสียงที่เกิดจากสัตว์ต่างๆเช่นเสียงไก่ขันเสียงนกร้องเสียงช้างเสียงเสือเสียงม้าเป็นต้นเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากที่คุณครูหน่อยได้ทบทวนเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติให้กับเด็กๆเด็กๆพอจะเข้าใจและจำได้มากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยววันนี้เราไปเริ่มเรียนเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ 1. เพื่อให้นักเรียนสามารถอธิบายความหมายของแหล่งกำเนิดเสียงได้ 2. เพื่อให้นักเรียนสังเกตและยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ 3. เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานด้านการสังเกตการลงความเห็นจากข้อมูลและการจำแนกประเภทได้ 4. เพื่อให้นักเรียนเกิดความมุ่งมั่นในการทำงานจนประสบความสำเร็จจากจุดประสงค์การเรียนรู้คุณครูหน่อยก็มีคำถาม3คำถามมาถามเด็กๆเหมือนเช่นเคยนะคะเมื่อเราอ่านจุดประสงค์การเรียนรู้ไปแล้วเด็กๆบอกได้ไหมคะว่าเราเรียนเรื่องอะไรใช่แล้วค่ะเราจะเรียนกันเรื่องแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเราจะเรียนโดยวิธีการใดคะใช่แล้วค่ะเราจะเรียนโดยการสังเกตการลงความเห็นข้อมูลและการจำแนกนั่นเองค่ะเมื่อเรียนแล้วเราจะทำอะไรได้คะเก่งมากค่ะเมื่อเรียนแล้วเด็กๆจะสามารถอธิบายแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นได้ค่ะเดี๋ยวเรามาเรียนเรื่องแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นกันเลยนะคะแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆหลายรูปแบบเช่นการดีดการสีการตีการเป่าตัวอย่างเสียงที่เกิดจากการดีดเช่นเสียงกีตาร์ตัวอย่างเสียงที่เกิดจากการสีเช่นเสียงไวโอลินตัวอย่างเสียงที่เกิดจากการตีเช่นเสียงกลองตัวอย่างเสียงที่เกิดจากการเป่าเช่นเสียงแตรเป็นต้นหรือเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์แล้วทำให้เกิดเสียงเช่นเสียงพูดเสียงเคาะประตูเสียงย่ำเท้าและเสียงปรบมือหรือเสียงที่เกิดจากยานพาหนะต่างๆ
เสียงที่เกิดจากยานพาหนะต่างๆเช่นเสียงรถไฟเสียงเครื่องบินเสียงเรือหางยาวเสียงรถเป็นต้นหรือเสียงจากสิ่งของหรืออุปกรณ์ต่างๆที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเสียงจากโทรศัพท์เสียงระฆังเสียงเครื่องปริ้นเสียงวิทยุเสียงเครื่องซักผ้าเป็นต้นเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆจากที่เราได้เรียนรู้เกี่ยวกับแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเด็กๆพอจะเข้าใจและสามารถยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นกันได้หรือยังคะแต่ถ้าเด็กๆยังไม่แน่ใจไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวคุณครูหน่อยมีคำถามตรวจสอบความเข้าใจมาให้เด็กๆลองทำดูนะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มทำคำถามตรวจสอบความเข้าใจกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากข้อที่1กันเลยนะคะข้อใดเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะเด็กๆลองช่วยคุณหน่อยคิดสิคะให้เวลาคิด5วินาทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังเอ่ยข้อใดเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะใช่แล้วค่ะคำตอบคือข้อที่3เสียงกลองนั่นเองค่ะเรามาดูข้อที่2กันนะคะเสียงใดเกิดจากการกระทบกันของอวัยวะมนุษย์เด็กๆช่วยคุณหน่อยคิดสิคะคุณหน่อยให้เวลา5วินาทีค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆได้คำตอบหรือยังคะเด็กๆตอบข้อไหนกันบ้างคะเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของอวัยวะมนุษย์นั่นก็คือเสียงปรบมือตอบข้อที่2นั่นเองค่ะข้อที่3ข้อใดไม่ใช่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น5วินาทีเริ่มค่ะได้คำตอบหรือยังคะเด็กๆข้อใดไม่ใช่เสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นคะใช่แล้วค่ะข้อที่2เสียงนกร้องเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติข้อที่4แล้วค่ะเด็กๆข้อใดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงตามธรรมชาติคะเด็กๆช่วยคุณหน่อยคิดสิคะเป็นยังไงคะได้คำตอบหรือยังเอ่ยคำตอบข้อนี้ตอบข้อใดคะเด็กๆใช่แล้วค่ะตอบข้อ1เสียงไก่ขันเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเราก็มาถึงข้อสุดท้ายแล้วนะคะข้อที่5ให้เด็กๆจำแนกประเภทเสียงให้ตรงกับแหล่งกำเนิดเสียงโดยคุณหน่อยมีเสียงให้เด็กๆทั้งหมด6เสียงด้วยกันนะคะก็คือเสียงรถบรรทุกเสียงฟ้าร้องเสียงน้ำตกเสียงวิทยุเสียงกระดิ่งแล้วก็เสียงฝนค่ะเด็กๆลองช่วยคุณหน่อยคิดสิคะเสียงแรกเลยค่ะเสียงรถบรรทุกเป็นเสียงประเภทใดคะใช่แล้วค่ะเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงฟ้าร้องล่ะคะเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสียงน้ำตกเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเสียงวิทยุล่ะคะเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงกระดิ่งค่ะใช่แล้วค่ะเสียงกระดิ่งเป็นเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเสียงฝนล่ะคะเสียงฝนเป็นเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆเป็นยังไงคะเด็กๆจากที่ได้ทำคำถามตรวจสอบความเข้าใจเด็กๆทำได้และตอบถูกหมดไหมคะเก่งมากเลยค่ะจากกิจกรรมในวันนี้เด็กๆจะพบว่าแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือ 1. แหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 2. แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้น
ซึ่งเด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นแต่เป็นเสียงที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นเสียงฟ้าร้องเสียงฝนและเสียงสัตว์ต่างๆและเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์เช่นเสียงพูดเสียงปรบมือหรือเกิดจากสิ่งของที่มนุษย์สร้างขึ้นเช่นเสียงรถเสียงวิทยุเสียงโทรทัศน์เสียงเครื่องบินเป็นต้นเดี๋ยวเด็กๆมาช่วยครูหน่อยสรุปเป็นแผนผังกันอีกครั้งนะคะแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะเด็กๆใช่แล้วค่ะแหล่งกำเนิดเสียงแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นก็คือแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติคืออะไรคะใช่แล้วค่ะแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นเสียงที่มนุษย์ไม่ได้สร้างขึ้นแต่เป็นเสียงที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเด็กๆลองยกตัวอย่างสิคะว่ามีเสียงอะไรบ้างใช่แล้วค่ะเสียงน้ำตกมีเสียงอะไรอีกคะเสียงไก่ขานมีเสียงอะไรอีกคะเสียงฝนมีเสียงอะไรอีกคะเสียงนกร้องเก่งมากค่ะนอกจากนี้ก็ยังมีเสียงจากธรรมชาติและเสียงจากสัตว์ต่างๆอีกมากมายเลยนะคะและแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นล่ะคะคืออะไรเก่งมากค่ะแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นแหล่งกำเนิดเสียงที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ด้วยวิธีการต่างๆหลายรูปแบบเช่นวิธีการใดบ้างคะใช่แล้วค่ะการดีดมีอะไรอีกคะการสีมีอะไรอีกคะการตีแล้วก็การเป่านั่นเองค่ะเด็กๆลองยกตัวอย่างแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นสิคะว่ามีเสียงอะไรบ้างใช่แล้วค่ะเสียงกีตาร์มีเสียงอะไรอีกคะเสียงไวโอลินเสียงอะไรอีกคะเสียงกลองเสียงอะไรอีกคะเสียงแตรเก่งมากเลยค่ะนอกจากนี้แหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ยังมีเสียงที่เกิดจากการกระทบกันของอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายและเสียงจากยานพาหนะต่างๆอีกด้วยนะคะและตอนนี้คุณครูหน่อยก็อยากให้เด็กๆได้กลับไปทบทวนสิ่งที่ได้เรียนรู้กันไปในวันนี้นะคะโดยครูหน่อยจะมีใบกิจกรรมมาให้เด็กๆลองทำกันดูค่ะเดี๋ยวเราไปดูใบกิจกรรมกันเลยค่ะโดยให้นักเรียนดาวน์โหลดใบกิจกรรมรหัส65เรื่องแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นได้จากไฟล์ที่ครูหน่อยได้แนบไว้ให้นะคะแต่ถ้าเด็กๆคนใดไม่สะดวกปริ้นใบกิจกรรมให้เขียนคำตอบลงในกระดาษ A4 ได้เลยค่ะใบกิจกรรมให้นักเรียนหาแหล่งกำเนิดเสียงที่อยู่ใกล้ตัวแล้ววาดภาพบอกชื่อและบอกวิธีการทำให้เกิดเสียงยกตัวอย่างเช่นเสียงกีตาร์วิธีการทำให้เกิดเสียงคือการดีดสังเกตการสั่นของแหล่งกำเนิดเสียงพบว่าแหล่งกำเนิดเสียงเกิดการสั่นจัดเป็นแหล่งกำเนิดเสียงประเภทแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆลองไปฝึกทำกันดูนะคะเด็กๆสามารถศึกษาความรู้เพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้รหัส65เรื่องแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นและศึกษาได้จากลิงก์เพิ่มเติมที่ครูหน่อยได้แนบไว้ให้ได้เลยนะคะเมื่อเด็กๆทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่าลืมถ่ายภาพการบ้านและส่งลงในแพลตฟอร์มของโรงเรียนภายในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนดด้วยนะคะและกิจกรรมแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะเด็ก
เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนบทเรียนและทำการบ้านมาส่งคุณครูหน่อยด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ